ักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดหน้ามันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยนวดกันเสร็จแล้วเอาลองในถ้วยที่รองด้วยน้ำมันนะคะลักษณะเวลาเราห่อเนี่ยคุณผู้ชมพยายามให้ตรงกลางเนี่ยมันหนาแต่ว่าตัวริมเนี่ยให้มันบางเพื่อเวลาเราหลบให้มันมาทบกันนะคะมันจะได้หนาเกินไปอันนี้เป็นไส้กุ้ยช่ายของเรานะคะหลังจากนึ่งเสร็จแล้วมาดูข้างในกันนะคะเห็นตัวแป้งไหมคะใสแล้วก็บางมากนะคะ